วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาโคกนะครับมีหลายคอมเมนต์มาว่าให้นาโคกตักดินให้ดูหน่อยว่าพ่วงหนึ่งจะตักกี่นาทีเดี๋ยวนาโคกจะทำให้ดูครับเดี๋ยวนาโคกจะทำให้ดูสำหรับที่คนที่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าคนเก่งเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับมีคอมเมนต์มาว่าให้นาโคกทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวนาโคกจัดให้ดูครับเดี๋ยวนาโคกจัดให้ดูว่าพ่วงหนึ่งเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ว่าพ่วงหนึ่งเราจะใช้เวลาเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับดินด้วยอยู่ดินด้วยดูเหลี่ยมเราตักด้วยเหลี่ยมเราตักใช้ได้ไหมว่าเรายืนอะไรวะยืนได้เปรียบรถไหมอะไรประมาณนั้นครับไวด้วยพื้นต้องเรียบด้วยเราไวแล้วไม่งานไม่สวยก็อย่าไวเลยครับและไม่ใช่ว่าตักเลยหกเลยลาดนะนี่อุ้มแล้วน้ำไม่เคยไม่ค่อยหกหรอกครับอุ้มแล้วก็ดูรถเขานี่ตักขึ้นหัวมันก็ไอ้นี่หน่อยเอาให้หกน้อยที่สุดถ้าเราไวเราคิดว่าเราจะตักไวนะเราเอาให้หกน้อยที่สุดรถลาเขาจะได้ไม่เปื้อนไม่เลอะเทอะใครๆก็รักรถนะคนขับถึงจะไม่ใช่เจ้าของรถแม่งมาขับรถแม่งก็รักรถมันไม่อยากให้รถมันเปื้อนหรอกถูกปะมันไม่อยากรถมันเปื้อนหรอกเอาไว้ด้วยงานต้องเรียบร้อยด้วยประมาณนั้นครับไม่ใช่ไว้แล้วเลอะเทอะไม่ได้ตักไปนี่ให้เลียลาดรถไปเลยนะน้าเนี่ยน้อยมากที่จะไปหกไปโดนรถเขาเราก็สงสารมันสาล้างมาวันครึ่งวันนะเราน้าน่าจะตักหน่อยพ่วงหนึ่งประมาณ8นาทีนะเต็มกล้องเราน่าจะประมาณ8นาที8 9นาทีประมาณนั้นครับเราก็ไม่ได้ไวอะไรถึงขนาดนั้นแต่เขาอยากรู้ว่าเราตักพ่วงมากี่นาทีเราก็จัดให้ตลอดไม่เคยขัดใจจับเวลาดูเอาแล้วกันว่าเต็มกล้องเวลาเกียร์ก็อย่างนี้เลยดันไปชิดริมนู้นก่อนใช้ฟันเกียร์แล้วก็เอาหลังมือขี่เนี่ยรูปรถเขาไม่ต้องไปกดเห็นไหมดูการเกียร์เนี่ยเห็นไหมไหวปึ๊บเนี่ยน้ำเกียร์แป๊บเดียวเสร็จแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเราไม่ได้เก่งนะเรามาสอนกันไปไม่ได้สอนหรอกเขาอยากรู้ดาเขาบอกให้น้ำก็จะอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้พ่วงหนึ่งตักกี่นาทีอะไรประมาณนั้นว่าพ่วงตักกี่นาทีอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเก่งอะไรนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะก็สอนได้ระดับหนึ่งสอนความรู้ให้ได้แต่ประสบการณ์ต้องไปหากันเอาเองแต่มันก็จะมีไอ้พวกไอ้บางจำพวกนะบางคอมเมนต์นะว่าไอ้พวกพี่แบบว่าขับเก่งแล้วอะมันจะมีโอ้ยผมทำได้คุณทำได้คุณก็อยู่เฉยอันนี้คอมเมนต์เขาทำไม่ได้เขาอยากรู้ถูกปะคอมเมนต์อันนี้เขาอยากรู้เขาทำไม่ได้เขาอยากรู้ถ้าคุณทำได้คุณก็ต้องอยู่เฉยไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรประมาณนั้นหรือไม่ชอบในวิถีสไตล์พวกผมคุณก็เลื่อนผ่านไปนะพวกเรามันสายย่องอยู่แล้วดินตัวนี้มันถ้ามันเป็นตัวมันจะไหวกว่านี้ดินมันไม่ค่อยเป็นตัวเรื่องของเรื่องอ่ะถ้าดินเป็นตัวนะไหวกว่านี้ทีนี้ถามว่าไหวมั้ยมันก็ในระดับนึงแม่ลูกเต็มกล่องนะโคกตักได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับผมว่าถือว่าผมก็พอได้ครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ถือว่าเราเก่งไม่ได้อะไรนะเราก็พอได้ในระดับนึงไม่ได้หวือหวากว่าใครคนเก่งเขามีเยอะครับเราแค่ไวเฉยเราไม่ถึงกับเก่งที่จะต้องไปวัดกับใครผมไม่เคยอยากจะคิดจะวัดกับใครหรอกแต่แม่งมีแต่คนอยากจะวัดกับผมไม่รู้เป็นโรคอะไรกันจริงเราไม่คิดอยากจะวัดกับใครหรอกแม่งมีแต่พวกที่อยากจะวัดกับเราไวด้วยมันต้องสะอาดด้วยรถลาเขาจะได้ไม่เปิดไม่เปื้อนถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดินมันในเนี่ยพ่วงไปถึง5นาทีนะโคกตักไปเลยอย่าเพิ่งไปเกียร์เกี
ีทีเดียวรอบเดียวเสร็จปื๊ดลูดปื๊ดปาดแป๊ดปั๊ไปเสร็จเรียบร้อยสมมุตินะตักไปเลยหัวท้ายให้เรียบร้อยให้เต็มเราตั้งยอดไปเลยหัวกระท้ายให้เต็มเลยเนี่ยแล้วเกียร์ดันไปเลยดันไปเลยปุ๊บเราก็เกี่ยวเอาดับดันปุ๊บดันปุ๊บเนี่ยดันเกียร์เนี่ยไม่ต้องอะไรมากแล้วเราลูบแค่นี้ลูบแค่ขอบกระบะปื๊ดเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยลูบแค่ขอบกระบะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแค่นี้ก็เนียนแล้วเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็เนียนแล้วเนี่ยเต็มกล่องแม่ลูกเนี่ยแค่นี้ก็เนียนแล้วครับไม่ต้องอะไรมากครับโอเคอันนี้ตักโอ้โหดินแม่งทรายแม่งเยอะทรายแม่งเยอะจัดทำยากถ้ายืนดินยืนดีๆนะสบายไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่อันนี้ทรายแม่งเยอะเนี่ยประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับด้วยนะ